ธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนจัดงานเลี้ยงต้อนรับการเยือนแบบรัฐพิธีที่หรูหราเป็นพิเศษให้แก่ผู้นำสหรัฐค่ะที่ลดวาจาต่อต้านจีนลงอย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่พบการเป็นครั้งแรกที่รีสอร์ตตากอากาศมาอาลาโกของทรัมป์ในรัฐฟลอริดาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและแม้จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันนะคะในประเด็นเรื่องของเกาหลีเหนือแต่ผู้นำทั้งสองและภรรยาก็ส่งยิ้มให้กันอย่างชื่นมื่นในขณะที่เข้าไปในบริเวณของพระราชวังต้องห้ามที่สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่15และในขณะที่ทั้งสองพักจิบชาที่ห้องโถงเก็บสมบัติล้ำค่าเป่าหยุนโหลทรัมป์ก็ได้หยิบแท็บเล็ตออกมาเปิดให้ประธานาธิบดีสินสีและนางเผิงลี่หยวนดูคลิปที่อาราเบล่าคุชเนอร์หลานสาวของเขาร้องเพลงจีนและท่องบทกวีจีนซึ่งประธานาธิบดีสีได้ขานรับด้วยการให้คะแนน A+ ค่ะนับตั้งแต่ก้าวลงจากเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ลงแตะพื้นแผ่นดินใหญ่ทรัมป์ได้รับการต้อนรับโดยทหารกองเกียรติยศและเด็กๆที่โบกธงชาติจีนและอเมริกาหลังจากการเยือนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เป็น2จุดแรกของการเยือนเอเชียเป็นเวลา2วันและต่างก็พยายามสร้างสีสันเพื่อดึงดูดทรัมป์ในขณะที่จีนเน้นเรื่องวัฒนธรรมด้วยการนำเข้าไปยังพื้นที่ประวัติศาสตร์3แห่งภายในพระราชวังต้องห้ามที่เคยปกครองโดยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์หมิงและชิงและเคยจัดประเพณีโบราณค่ะในขณะที่เยี่ยมชมห้องแลบอนุรักษ์งานฝีมือล้ำค่าทรัมป์ก็ได้ชื่นชมการซ่อมแซมตู้ไม้พยุงโบราณของจักรพรรดิที่เก่าแก่ถึง300ปีและยังอุทานว่าเหลือเชื่อเมื่อเห็นฝีมือการทำนาฬิกาโบราณค่ะด้านการแสดงที่มีคำบรรยายว่าเป็นไฮไลท์ของพิธีต้อนรับเปิดด้วยการแสดงของเด็กๆที่ถือขนหางนกยูงทรัมป์หัวเราะอย่างอารมณ์ดีนะคะตอนดูกายกรรมและปิดท้ายด้วยการแสดงอุปการะจีนค่ะช่วงจบเด็กๆก็ตะโกนว่า Welcome to China I love you หรือว่าขอต้อนรับสู่ประเทศจีนพวกเรารักคุณนะคะและทรัมป์ก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับนักแสดงพร้อมกับชื่นชมว่ามีความสวยงามอย่างมากค่ะ